มิน่าล่ะถึงช่วยกันแถบอนโควิดระยองเส้นใหญ่ไม่ธรรมดาของหลงจู้สมชายลูกชายเป็นคณะทำงานพ่อมดดำกำลังใจคนไทยล้นหลามส่งถึงผู้ว่าสมุทรสาครติดเชื้อโควิดแต่นายกแห้งแล้งเหลือเกินสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่29ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันแล้วนะครับก็เหลือเวลาแค่ประมาณ2วันนะครับก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่ปีนี้2563เราถือได้ว่าเป็นปีที่ยากลำบากกันพอสมควรนะครับและก็ยังต้องเผชิญกับเรื่องราวทั้งหลายที่เราได้เจอกันมาในปีนี้ในปีหน้าเรียกว่าไม่น้อยกันไปกว่าปีนี้เลยอย่างไรก็ตามครับรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจกันให้ดีๆออกจากบ้านทุกครั้งพกเจลล้างมือและก็สวมหน้ากากกันตลอดเวลานะครับมาถึงข่าวคราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับผลจากระยองครับมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากเชื่อมโยงกับบ่อนในท้องที่ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อแต่ตำรวจใหญ่ในจังหวัดและภาค2แทนที่จะยอมรับกลับแถไปว่าไม่มีบ่อนเป็นแค่สถานที่ลักลอบเล่นการพนันจนชาวบ้านเขาด่ากันครมกดดันให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.จึงมีคำสั่งเด้งผู้การระยองพลตำรวจตรีประภัทรเดชเกตพันธ์ผู้บัญชาการภูธรจังหวัดระยองมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมและก็ตามคาดครับคำสั่งเด้งยังรวมถึงนายตำรวจที่เกี่ยวข้องหรือ4เสือโรงพักยกเว้นผู้กำกับสภ.เมืองระยองและผู้กำกับสืบจังหวัดพอเพิ่งมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาฟังว่าจากข้อมูลการสืบสวนหาข้อเท็จจริงพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติพบว่าระยองมีบ่อนจริงและก็มีหลายแห่งด้วยขัดแย้งกับตำรวจในพื้นที่ที่ออกตัวว่าไม่มีซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาก็รู้กันดีแต่ตำรวจในพื้นที่ตะแบงว่าไม่มีไม่มีจะให้คิดเป็นอื่นไปได้อย่างไรว่างานนี้ไม่มีสวยอะไรหรือแม้แต่ลงไปในพื้นที่ดูสถานที่ก็ยังถูกชาวเน็ตจับโป๊ะเรื่องกล้องวงจรปิดที่หายไปภายในโกดังติดวอลเปเปอร์สวยงามเกินกว่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้าขอพิสูจน์ว่าบ่อนนั้นมีอยู่จริงยังเห็นได้จากผู้ป่วยติดโควิดที่เสียชีวิตรายล่าสุดได้รับการยืนยันว่าเป็นพนักงานรับรถของบ่อนระยองที่ว่ากันนี้คำสั่งเด้งผู้การระยองและสี่เสือโรงพักถามว่าโอเคไหมสังคมย่อมยังไม่พอใจเพราะการทำงานแบบรูปหน้าปัดจมูกของเจ้าที่รัฐและสวยผลประโยชน์บ่อนการพนันครั้งนี้มันสร้างผลกระทบและเสียหายรุนแรงกว่าคดีเล่นพนันธรรมดาดูแล้วบ่อนระยองไม่ใช่แค่มิติของแหล่งแพร่เชื้อโรคประจานเรื่องราวตำรวจกับสวยเท่านั้นกรณีที่พบว่ามีหนุ่มชาวจังหวัดระยองวัย26ปีที่ต้องสงสัยติดโควิดเข้าร่วมประชุมอนุกรรมธิการพนันจนหวาดผวากันทั้งรัฐสภาและต่อมาก็เฉลยว่าเป็นหนึ่งในคณะทำงานของพ่อมดดำสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนักการเมืองชื่อดังสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าเป็นเด็กหนุ่มทายาทเจ้าของบ่อนที่ระยองด้วยแปลว่าบ่อนนี้ไม่ธรรมดาเส้นใหญ่จริงๆครับหนุ่มคนนี้พ่อมดดำเองยอมรับว่าได้รับการแนะนำจากนายเสริมศักดิ์การุณอดีตส.ส.ระยองและอดีตรัฐมนตรีช่วยหลายกระทรวงให้เข้ามาช่วยงานตัวเองโดยดูจากประวัติด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่จึงรับเข้ามาเป็นคณะทำงานแต่ก็ไม่ได้มอบหมายเรื่องใดให้ทำงานเป็นพิเศษมีเพียงการประสานงานด้านการเมืองในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ภาคตะวันออกบ้างเท่านั้นโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกของเจ้าของบ่อนนี่ก็ยอมสะท้อนว่าบ่อนระยองไม่ธรรมดาจริงๆครับและก็ถึงบางอ้อกันว่าที่ตำรวจท้องที่ช่วยกันแถว่าไม่มีบ่อนมีแค่สถานที่ลักลอบเล่นการพนันเพราะอย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะลูกชายเจ้าของบ่อนถึงได้เป็นถึงคณะทำงานของนักการเมืองใหญ่
ว่ากันว่าคนนี้ที่แท้ก็คือลูกชายของหลงจู้สมชายผู้กว้างขวางในจังหวัดระยองมีธุรกิจสถานบันเทิงทำบ่อนมานานตั้งแต่มาบตาพุธเป็นเจ้าของตู้ม้าตู้สล็อตตั้งอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบ่อนหลงจู้สมชายซึ่งเคยตั้งอยู่ที่มาบตาพุธใจกลางชุมชนที่รู้จักกันดีในชื่อบ่อนอาร์เจเปิดให้นักพนันเล่นกันแบบจงครึ่มได้ถูกกรมการปกครองสนที่กำลังบุกทลายก่อนที่จะย้ายมาเปิดในเมืองและก็โป๊ะแตกเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในครั้งนี้คนที่รู้จักหลงจู้จะรู้จักกันดีว่าเขาเป็นหนุ่มใหญ่ใจนักเลงร่ำรวยระดับพันล้านเป็นผู้มีอิทธิพลเบอร์หนึ่งของจังหวัดระยองมีเรื่องเล่ากันว่าขนาดอดีตผู้บัญชาการคนหนึ่งที่เคยถูกคุมขังในเรือนจำยังต้องมาร่วมงานวันเกิดหลงจู้รายนี้จัดว่าเป็นที่รู้จักในแวดวงสีกากีตั้งแต่ระดับจังหวัดระยองไปจนถึงระดับประเทศว่ากันว่าอิทธิพลบารมีหลงจู้มีมากถึงจะแผ่ขยายบ่อนมาถึงที่จังหวัดพัทยาและก็ชลบุรีครั้งหนึ่งถึงกับลงทุนจ้างม็อบบางปะกงมากดดันผู้บัญชาการชลบุรีเพื่อให้เปิดไฟเขียวเปิดตัวบ่อนในเมืองพัทยาและก็เตรียมการที่จะมาตั้งตู้ม้าตู้สล็อตในพัทยาและก็ชลบุรีด้วยบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์ผบ.ตร.และบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.ควรจะต้องทำอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เรื่องนี้มันจะต้องขยายผลมากกว่านี้งานนี้ใครมีเอี่ยวบอนระยองโยงไปถึงใครต้องจัดการกันให้เด็ดขาดขืนยังทำแบบเดิมๆแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเงียบหายเชื่อได้ว่าสังคมจะต้องเรียกร้องให้พวกท่านพิจารณาตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ช็อกสังคมไทยบางคนถึงกับน้ำตารื้นกันเลยทีเดียวครับเมื่อทราบข่าวว่าผู้ว่าสมุทรสาครวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีต้องติดเชื้อโควิดจากการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดโควิดรอบนี้ด้วยความหวังสูงสุดหยุดการแพร่ระบาดให้เป็นศูนย์ให้ได้ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้คนทั่วประเทศคลายความวิตกกังวลเพื่อให้คนมหาชัยสมุทรสาครกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมไม่ต้องถูกสังคมบูลลี่ว่าเป็นต้นต่อแพร่เชื้อเมื่อ2วันก่อนผู้ว่าวีรศักดิ์เพิ่งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าอีก2ปีเกษียณอายุราชการคงไม่มีใครอยากเกษียณพร้อมกับปัญหาคารกสังมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวคือณตอนนี้ทำอย่างไรให้มหาชัยสมุทรสาครกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมมีคนถามว่าช่วงนี้ให้สัมภาษณ์บ่อยแต่ทุกครั้งที่สัมภาษณ์มักยิ้มหรือหัวเราะออกรบทัพจับศึกจะให้ร้องไห้ให้ไพร่ทนเห็นได้อย่างไรแม้หัวใจจะร้องไห้ด้วยความสงสารคนสมุทรสาครมาหลายครั้งหลายหนมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากจะพูดแต่พูดไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ปล่อยให้โควิด-19 เข้ามาในใจกลางเมืองสมุทรสาครยิ้มหรือหัวเราะไม่ได้หมายถึงมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นยิ้มหรือหัวเราะไม่ได้หมายถึงไม่ยีระไม่สนใจเพราะเก้าอี้ตัวนี้มั่นคงแข็งแรงไล่ผมเถิดครับถ้ายังไม่มีคุณภาพแห่งการทำงานพอนี่คือความระหว่างบรรทัดบ่งบอกความในใจว่าแม้จะอยู่ในสภาพน้ำตาตกในแต่ก็ต้องยิ้มสู้ของผู้ว่าวีรศักดิ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนชาวสมุทรสาครและแรงงานเมียนมาในการที่จะต่อสู้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคครั้งนี้ให้ได้โดยไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือโยนความผิดไปให้คนอื่นว่าใครคือตัวกลางที่ปล่อยให้โควิดเข้ามาถึงใจกลางเมืองสมุทรสาครในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคผู้ว่าวีรศักดิ์ต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดเป็นแม่ทัพบัญชาการมาตรการต่างๆท่ามกลางความโกลาหลทั้งทางด้านสาธารณสุขตรวจสอบคัดกรองรักษาผู้ป่วยทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ที่ขัดขวางการสร้างโรงพยาบาลสนามทั้งทางด้านความมั่นคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดต้องรองรับแรงกดดันจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสังคมที่บูลลี่ว่าสมุทรสาครกลายเป็นดินแดนมิกษัญญีเป็นดินแดนซอมบี้
ใครเฉียดกรายเข้ามาก็จะกลายเป็นผีดิบหรือเป็นบุคคลอันตรายแรงงานเมียนมายิ่งโดนหนักถูกตาหน้าว่าเป็นคนนำโรคนี้เข้ามาเป็นคนทำให้เชื้อโรคนี้ลุกลามผู้ว่าวิรศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ในเชิงวิงวอนขอความเห็นใจจากสังคมภายนอกว่าแรงงานเมียนมากับคนสมุทรสาครเป็นเหมือนพี่น้องกันยามที่เศรษฐกิจของเราคึกคักก็ได้อาศัยพละกำลังของคนพม่าช่วยกันก่อร่างสร้างฐานขึ้นไปทำให้เศรษฐกิจของเรามั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นดังนั้นหมดเวลาที่จะไปดูถูกสมุทรสาครดูถูกคนเมียนมาไม่ว่าจะเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะเขาก็มีหัวใจและก็เป็นหัวใจที่เป็นเพื่อนมนุษยชาติเหมือนกันเป็นหัวใจที่เป็นดวงเดียวกันนี่เป็นการให้สติว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเรื่องอื่นขอให้พักไว้ก่อนเอาเรื่องโควิดให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อเสร็จศึกแล้วมาดูกันว่าจะช่วยเหลือคนเมียนมาให้ก้าวมาเดินสู่ในวิถีทางที่ถูกต้องได้อย่างไรอย่าไปโทษคนใดคนหนึ่งเพราะสถานการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยหรือที่สมุทรสาครที่เดียวแต่มันเกิดขึ้นไปทั่วโลกความจริงแล้วใช่ว่าผู้ว่าวิรศักดิ์จะเพิ่งมามีแอคชั่นเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อเท่านั้นแต่ผู้ว่าได้วางนโยบายป้องกันตั้งแต่เริ่มเข้ามารับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปี62ที่โควิดเริ่มระบาดครั้งแรกแล้วทั้งมาตรการตักเตือนจับปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกมาจากบ้านเข้มงวดคัดกรองตามชุมชนตลาดสดตลาดกุ้งตลาดปลาเพื่อให้เป็นโมเดลในการป้องกันโควิดระดับประเทศจนบางครั้งมีเสียงบ่นจากผู้ที่กาดตกว่าเข้มงวดเกินเหตุและเมื่อสมุทรสาครเกิดการติดเชื้อรอบนี้ผู้ว่าวิรศักดิ์ก็ถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเค้นถามจากที่ประชุมครม.ว่าสาเหตุที่ระบาดนั้นรู้แล้วว่ามาจากแรงงานต่างด้าวแต่ต่างด้าวที่ว่านั้นมาได้อย่างไรเกิดจากจุดใดนายกตำหนิไปแรงๆว่าปล่อยให้มีการแพร่ระบาดเช่นนี้ได้ยังไงการระบาดครั้งนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ผู้ว่าก็ผิดที่ปล่อยให้มีการระบาดผู้ว่าต้องตกเป็นจำเลยเต็มๆทั้งที่นายกและคนรอบข้างน่าจะรู้อยู่เต็มอกว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองป้องกันโรคตามมาตรฐานของสาธารณสุขนั้นมาได้อย่างไรเพราะประชาชนทั้งประเทศเขารู้กันหมดผู้ว่าวิรศักดิ์แบกความทุกข์ของชาวสมุทรสาครทำงานจนป่วยและไอ้พวกที่จ้องแต่จะว่าร้ายรวมถึงคนที่ในรัฐบาลจะรู้สึกอะไรกันบ้างจะเป็นหรือไม่เป็นตรวจสอบแล้วก็รักษาพยาบาลยาฟาวิฟาพิวาเรียมีเพียงพอรักษาก็หายผมเองก็มีโอกาสติดถ้าผมไปที่นั่นที่นี่เหมือนกับเขาไปนี่เป็นคำพูดของลุงตู่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้ว่าช่างเป็นคำตอบที่แห้งแล้งแล้งน้ำใจซะเหลือเกินแตกต่างจากกำลังใจทั้งคนไทยทั้งหลายที่หลั่งไหลไปถึงผู้ว่าวิรศักดิ์กันอย่างล้นหลามและอบอุ่นไม่มีใครไล่ผู้ว่าไม่มีใครว่าท่านไม่มีคุณภาพในการทำงานโอกาสนี้ข่าวปนคนคนปนข่าวขอส่งกำลังใจมาให้ท่านผู้ว่าวิรศักดิ์หายป่วยโดยเร็ววันและเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสมุทรสาครพี่น้องชาวเมียนมาต่อสู้เอาชนะโรคระบาดนี้ให้ได้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆบทข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ